DIT ผุดโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน Food to School กระตุ้นเยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทยมากันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะสำหรับโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชนค่ะ Food to School ค่ะเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยค่ะเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทยทั้งในด้านความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชนค่ะโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะจึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโดยได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายโรงเรียนค่ะโดยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่โรงเรียนหอวังค่ะโดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนด้วยการเรียนการเล่นค่ะให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้การเล่นสนุกในฐานกิจกรรมค่ะและได้ทดลองชิมผลไม้แปรรูปและได้ทดลองชิมผลไม้แปรรูปและผลไม้สดตามฤดูกาลค่ะนอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงชื่อดังค่ะมาร์คศิวัฒน์ค่ะที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะค่ะก็กิจกรรมในวันนี้เนี่ยกรมการค้าภายในก็มาจัดกิจกรรมเพื่อว่ารณรงค์การบริโภคผลไม้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าผลไม้แล้วก็เราเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการบริโภคผลไม้ส่วนหนึ่งก็คือช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้มีตลาดรองรับแล้วก็เราก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายนะคะตลาดแล้วก็พยายามส่งเสริมตลาดทั้งในวงกว้างแต่ระดับประเทศระดับภาคเราทำมาหมดแล้วจัดงานจัดงานแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเยาวชนเนี่ยก็มีพลังในการบริโภคแล้วก็เห็นควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าร่างกายเขาเนี่ยควรจะได้รับสิ่งที่มีประโยชน์นะคะการบริโภคผลไม้เนี่ยค่านิยมเนี่ยหลังๆเนี่ยเด็กนิยมบริโภคผลไม้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเนี่ยรู้ว่าผลไม้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะแล้วก็รณรงค์ส่งเสริมนิยมบริโภคผลไม้กันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาเองนะคะสุขภาพเขาแล้วก็เรื่องของตลาดรองรับด้วยที่เราจะดูแลเกษตรกรก็เด็กๆตื่นตัวกันนะคะว่าการบริโภคผลไม้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยก็มีความสนุกสนานไม่ได้น่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เขาจะไปกระตุ้นจากตัวเขาเองด้วยจากคนรอบข้างพ่อแม่เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดประโยชน์โดยภาพรวมเลยค่ะหลังจากนี้เราจะมีการไปจัดที่โรงเรียนไหนเพิ่มเติมจะมีโรงเรียนสุดท้ายคือสวนกุหลาบนนทบุรีค่ะตอนนี้กิจกรรมนี้เราจัดเป็นปีที่2แล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเราก็คงจะรณรงค์ไปเรื่อยๆนะคะก็โรงเรียนหอวังก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับโอกาสจากกรมการค้าภายในให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาร่วมบริโภคผลไม้นะคะซึ่งเด็กปัจจุบันเนี่ยการบริโภคผลไม้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนยากเพราะว่าไม่ค่อยทานจะทานพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารอะไรต่างๆเมื่อลูกๆทั้งหลายได้รับความรู้ก็จะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปบริโภคผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคือชาวต่างชาติก็ชอบนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเห็นเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ค่อยบริโภคในความรู้ที่ได้ครั้งนี้ลูกๆ ก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตแล้วก็จะได้นำไปเผยแพร่ให้ครอบครัวให้สังคมได้รับรู้ต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณกรมการค้านะคะมีค่ะมีค่ะในหลักสูตรเราก็มีอยู่ในการที่จะให้นักเรียนได้บริโภคผลไม้บริโภคอาหารได้ครบ5หมู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเสริมอยู่ค่ะกิจกรรมต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องของระดับพื้นฐานระดับเยาวชนที่เราหวังผลว่าจะนำไปสู่ตัวเขานะคะสุขภาพต่อยอดไปถึงคนรอบข้างนะคะแล้วก็เข้าไปถึงตัวเกษตรกรที่เราดูแลด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องของการจำหน่ายสินค้านะคะทั้งผลไม้นะคะแล้วก็ทั้งส่วนของออร์แกนิกด้วยนะคะออร์แกนิกซึ่งก็เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะคะเราก็จะมีการเพิ่มช่องทางการตลาดไปในเรื่องของออร์แกนิกเรื่องของฟาร์มเอาท์เลทเรื่องของผลไม้นะคะแล้วก็จะมีการจัดงานในหลายภูมิภาคที่จะลดลง